นี่ทุกคนอยากรู้กันไหมทำไมปกติกระต่ายก็ออกลูกเป็นตัวแต่พอเทศกาลอีสเตอร์ทีไรเนี่ยกระต่ายออกลูกเป็นไข่ทุกทีเลยอะสวัสดีค่ะวิวจากชาแนลเพอร์พิวค่ะแหมในช่วงปลายเดือนมีนาคมต่อต้นเดือนเมษายนเนี่ยหลายๆคนน่าจะสังเกตมานะคะตั้งแต่เด็กแล้วว่าตามห้างร้านต่างๆเนี่ยนอกจากเขาจะตกแต่งเป็นเทศกาลสงกรานต์อะไรต่างๆแล้วมันจะมีบางช่วงที่เขาแต่งอีกหนึ่งเทศกาลแทรกกลางเข้ามาค่ะการตกแต่งเนี่ยมันก็จะมีกระต่ายแปะอยู่เต็มไปหมดเลยและกระต่ายเหล่านั้นเนี่ยนะคะมันก็จะมาพร้อมกับไข่สีสันสดใสวาดลวดลายแบบนี้นี่แหละค่ะและที่สำคัญนะคะเด็กๆหลายคนจำแม่นค่ะเพราะไข่พวกนี้เนี่ยนะคะข้างในมันเป็นช็อกโกแลตค่ะทุกคนดังนั้นใครๆก็อยากกินช็อกโกแลตขนาดเท่าไข่ใช่ไหมคะว่าแต่ทุกคนอยากรู้กันไหมคะเท่าที่เรารู้ความรู้ชีววิทยาทั้งหมดที่เรามีเนี่ยกระต่ายมันก็ออกลูกเป็นตัวมาตลอดนี่นาทำไมอยู่ดีๆเจอเทศกาลนี้ที่ไรกระต่ายถึงออกลูกเป็นไข่วันนี้วิวเก็บรวบรวมเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะเทศกาลที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็คือเทศกาลอีสเตอร์นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งชาวคริสต์เนี่ยนะคะในทุกๆปีเขาก็จะมีการเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการไปบงไปโบสถ์ทำนู่นทำนี่กิจกรรมต่างๆมากมายนะคะรวมถึงกิจกรรมที่หลายๆคนจะจำฝังใจมากๆเลยก็คือการหาไข่อีสเตอร์ค่ะทุกคนก็คือจะมีการเอาขนมเนี่ยไปซ่อนไว้ตามที่ต่างๆแล้วก็ให้เด็กเนี่ยนะคะไปตามล่าหาไข่อีสเตอร์หาช็อกโกแลตหาขนมค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ฟังดูน่าสนุกมากเลยนะคะว่าแต่ก่อนที่เราจะเคลิ้มไปกับไข่และช็อกโกแลตมากกว่านี้เราเข้ามาสู่เรื่องของเทศกาลอีสเตอร์กันก่อนดีกว่าค่ะทุกคนอยากรู้กันไหมคะว่าเทศกาลอีสเตอร์เนี่ยมีที่มาที่ไปจากไหนซึ่งหลายๆคนเนี่ยนะคะก็จะเคยได้ยินมาค่ะว่าเทศกาลอีสเตอร์เนี่ยคือการเฉลิมฉลองการฟื้นคืนชีพของพระเยซูนะคะหลังจากที่พระองค์เนี่ยโดนตรึงกางเขนค่ะไม่กี่วันนะคะปรากฏว่ามีคนเนี่ยไปหาพระศพของท่านนะคะแล้วก็หาไม่เจอแล้วก็มีข่าวลืออะไรต่างๆว่าท่านฟื้นคืนชีพค่ะดังนั้นชาวคริสต์เขาก็เลยเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสนี้นะคะซึ่งนั่นคือคำตอบที่ถูกต้องค่ะอย่างไรก็ตามมันไม่ถูกต้องทั้งหมดค่ะทุกคนเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นช่องพอยต์วิวนะคะเราจะต้องขุดลึกไปมากกว่านั้นค่ะไปดูที่มาที่ไปของเทศกาลอีสเตอร์เลยนะคะปกติแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราเรียกเทศกาลนี้ว่าเทศกาลอีสเตอร์เนี่ยเราอาจจะแปลไม่ออกค่ะเพราะว่าคำว่าอีสเตอร์มันแปลว่าอะไรใช่อีสเตอร์ไอซ์แลนด์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะถ้าเราไปดูภาษาอื่นๆที่เขาใช้เรียกวันอีสเตอร์กันนะคะเอาแถวๆยุโรปเนี่ยเราจะพอเข้าใจค่ะว่าเฮ้ยทำไมแทบทุกภาษาเนี่ยมันถึงเขียนคำว่าอีสเตอร์เนี่ยคล้ายกันไปหมดเลยและแทบทุกภาษาเนี่ยนะคะคำว่าอีสเตอร์เนี่ยมันก็จะแปลตรงกับคำภาษาอังกฤษคำว่า pass over ค่ะซึ่ง pass over ก็คือเหมือนแบบเลยผ่านข้ามไปประมาณนี้นะคะส่วนในภาษาไทยเราเนี่ยนะคะก็จะเรียกเทศกาลนี้ว่าปัสกาหรือว่าปัสคาค่ะก็คือมาจาก pass over นั่นแหละประเด็นก็คืออย่างที่เรารู้นะคะว่าศาสนายิวกับศาสนาคริสต์เนี่ยมีที่มาร่วมกันค่ะทุกคนคัมภีร์ The Old Testament ของศาสนาคริสต์ก็คือคัมภีร์ของศาสนายิวถูกต้องไหมดังนั้นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเทศกาลอีสเตอร์เองเนี่ยก็เป็นเทศกาลโบราณของชาวยิวเช่นเดียวกันค่ะซึ่งมันจะเป็นเทศกาลที่เกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ของโมเสสที่มีการต่อต้านกับฟาโรอะไรต่างๆนะคะส่วนสำหรับใครที่นึกไม่ออกนะคะว่ามันเป็นเรื่องตอนไหนกันแน่แนะนำให้ไปดูคลิปอิสราเอลกับปาเลสไตน์ของวิวค่ะมันคือช่วงเวลาที่โมเสสเนี่ยปลดแอกชาวยิวนะคะแล้วก็พาชาวยิวเดินทางจากอียิปต์กลับไปที่ดินแดนคณาอันซึ่งเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเขาค่ะทีนี้รายละเอียดย่อยในอีเวนต์นั้นเนี่ยนะคะมันก็มีตอนที่โมเสสเนี่ยไปบอกฟาโรบอกว่าไม่เอาแล้วนะชาวยิวจะไม่เป็นทาสอีกต่อไปซึ่งแน่นอนว่าฟาโรก็จะต้องแบบทำไมอ่ะไม่เอาทำไมฉันต้องเชื่อแกด้วยแล้วเดี๋ยวก็ทำท่าว่าจะกวาดล้างชาวยิวแบบนั้นนะคะดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าพระเจ้าเนี่ยพิโรธฟาโรมากค่ะก็เลยส่งภัยพิบัติลงมาทั้งหมด10ประการนะคะก็จะมีแบบฝูงตะกั่วแตนมีนู่นมีนี่มากมายหลายอย่างค่ะและหนึ่งในภัยพิบัตินั้นนะคะก็คือการส่งเทวดาลงมาฆ่าลูกชายคนโตของคนในเมืองแถบนั้นค่ะเรียกได้ว่าโอ้โหไม่รอดแน่ๆเป็นหนึ่งในภัยพิบัติที่คนสมัยก่อนที่ต้องการการสืบเชื้อสายเนี่ยน่าจะกลัวมากๆนะคะอย่างไรก็ตามนะคะโมเสสในฐานะตัวแทนชาวยิวเนี่ยได้รับสารจากพระเจ้ามาล่วงหน้าค่ะว่ามันจะมีอีเวนต์นี้เกิดขึ้นนะถ้าสมมติว่าชาวยิวไม่อยากโดนไปด้วยเนี่ยจะต้องมีการทำสัญลักษณ์หน้าบ้านนะคะโดยวิธีการก็คือเอาเลือดของลูกแกะเนี่ยมาป้ายหน้าบ้านค่ะและเมื่อเทวดาลงมาเพื่อปฏิบัติภารกิจเนี่ยนะคะก็จะ pass over หรือว่าข้ามผ่านบ้านหลังนั้นไปนั่นเองค่ะชาวยิวเขาก็เฉลิมฉลองเทศกาลนี้นี่แหละอันนี้ก็คือเทศกาลในฝั่งของยิวนะคะแปลว่าในสมัยที่พระเยซูประสูติขึ้นมาเนี่ยชาวยิวเขาก็เฉลิมฉลองเทศกาล pass over ของเขาเนี่ยอยู่แล้วนะคะแต่ปรากฏว่าในช่วงเวลาใกล้เทศกาล pass over ของปีนึงเนี่ยนะคะพระเยซูค่ะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังประกาศศาสนาอยู่ตามเมืองต่างๆของโรมันเนี่ยนะคะปรากฏว่าท่านเนี่ยนะคะดันประกาศศาสนาหนักมากในช่วงเวลานั้นค่ะก็มีการแสดงปาฏิหาริย์มีนู่นมีนี่แล้วก็ประมาณว่าบอกในเมืองอ่ะคนก็เริ่มพูดกันปากต่อปากว่าเฮ้ยคนนั้นเขาบอกว่าเขาเป็นบุตรของพระเจ้าลงมาเพื่อไถ่บาปนะคะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับทุกวันนี้เนี่ยแหละค่ะถ้าสมมติว่ามีใครสักคนลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าฉันเป็นลูกของพระเจ้าฉันลงมาเพื่อไถ่บาปให้กับมวลมนุษย์คิดว่าทุกคนจะรู้สึกยังไงคะเชื่อเถอะว่ามีหลายๆค
คนน่าจะรู้สึกเหมือนกับชาวโรมันหรือว่าชาวยิวในยุคนั้นค่ะว่าฮะใช่หรอใช่จริงหรอไหนหลักฐานไหนอะไรทำไมท่านถึงคิดว่าจะเป็นคนนี้ไม่มากพิสูจน์ยังไงได้นะคะแต่ปรากฏว่าสมัยนั้นเนี่ยมันแรงกว่าสมัยนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าหนึ่งในความเชื่อของชาวยิวก็คือการที่มาประกาศว่าตัวเองเป็นบุตรของพระเจ้าแอบอ้างพระเจ้าเนี่ยมันเป็นบาปของศาสนายูดายของชาวยิวเขาค่ะดังนั้นชาวยิวนะคะก็เลยมีการแจ้งทางการของโรมันค่ะโรมันก็เลยมีการจับพระเยซูนะคะไปลงโทษด้วยการตรึงกางเขนนั่นเองในข้อหาที่บอกว่าแอบอ้างเป็นบุตรของพระเจ้าค่ะแล้วถามว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับเทศกาลอีสเตอร์ยังไงมันเกี่ยวข้องเพราะว่ากิจกรรมที่วิวบอกไปทั้งหมดเมื่อกี้มันคือช่วงก่อนเทศกาลอีสเตอร์ใช่ไหมคะและในวันที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนเนี่ยมันก็เป็นวันที่เขาเรียกว่าวันเตรียมปัสกาหรือว่าวันเตรียมพาสโอเวอร์พอดีเป๊ะเลยค่ะและแล้วนะคะพระเยซูก็สิ้นพระชนในวันนั้นเลยค่ะคนก็มีการเอาพระศพของพระเยซูเนี่ยเข้าไปไว้ในถ้ำนะคะแล้วก็มีการเอาหินเนี่ยปิดปากถ้ำเอาไว้ค่ะปรากฏว่าผ่านไปไม่กี่วันนะคะหลังวันเตรียมปัสกาค่ะวันอาทิตย์ก็เดินทางมาถึงนะคะทีนี้มันก็มีผู้หญิงคนนึงค่ะเดินทางมาที่ที่ฝังศพของพระเยซูนะคะในวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าอาจจะมาทำอะไรก็ตามใดๆเนี่ยนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้หญิงคนนี้เห็นว่าอุ้ยหินปิดปากถ้ำมันหายไปอ่ะแล้วพระศพของพระเยซูก็หายไปด้วยนะคะขณะที่ผู้หญิงคนนั้นกำลังร้องห่มร้องไห้หาศพพระเยซูไม่เจออยู่เนี่ยนะคะอยู่ดีๆก็มีผู้ชายคนนึงค่ะเดินออกมานะคะแล้วก็มาถามว่าหญิงเอ๋ยเจ้าร้องไห้ทำไมตามหาใครอยู่ปรากฏว่าคนคนนั้นเนี่ยคือพระเยซูค่ะทุกคนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะพระเยซูก็ไปปรากฏตัวให้คนนั้นคนนี้ดูหลายต่อหลายคนค่ะซึ่งแต่ละคนเนี่ยนะคะก็ต่างคอนเฟิร์มค่ะบอกว่าเฮ้ยนี่พระเยซูตัวจริงนะเพราะว่าเวลาที่ใครถามว่าตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยท่านก็จะโชว์มือขึ้นมานะคะมันก็จะมีรอยตะปูแล้วก็รอยแผลอะไรต่างๆที่เกิดจากการตรึงกางเขนอยู่ค่ะดังนั้นพอเหตุการณ์มันใกล้เคียงกันขนาดนี้ชาวคริสต์ก็เลยฉลองวันอีสเตอร์หรือว่าฉลองวันพาสโอเวอร์ในฐานะวันฟื้นคืนชีพของพระเยซูนั่นเองค่ะส่วนคำว่าอีสเตอร์เองเนี่ยนะคะสาเหตุที่มันแตกต่างจากคำว่าพาสโอเวอร์ขนาดเนี้ยเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปคนละอย่างกับประวัติของวันอีสเตอร์ค่ะคือคำว่าอีสเตอร์เนี่ยนะคะมันเป็นชื่อของเทพีเก่าแก่ของศาสนาเพแกนค่ะที่ชื่อว่าโยสเตรหรือว่าออกสำเนียงอีกแบบนึงก็คือออสตราล่านะคะอย่างไรก็ตามค่ะต้องบอกว่าข้อมูลเนี้ยเป็นข้อมูลที่วิวหาเจอแค่จากแหล่งอ้างอิงแหล่งเดียวนะคะและแหล่งอ้างอิงนี้เป็นแหล่งอ้างอิงที่เกิดขึ้นหลังเทศกาลอีสเตอร์มีขึ้นในศาสนาคริสต์แล้วค่ะดังนั้นก็ไม่รู้ว่าเขามั่วหรือเปล่านะแต่ว่าก็เล่าให้ฟังผ่านๆหูเอาไว้แล้วกันค่ะว่าโอ้เทพีองค์นี้เป็นเทพีแห่งรุ่งอรุณแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของชาวเจอร์มานิกนะโดยเขาจะเฉลิมฉลองให้กับเทพีองค์นี้นะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลินั่นเองค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าใครติดตามช่องเรากันมานานเนี่ยก็จะรู้ว่าช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองในทุกอารยธรรมเลยนะคะเพราะว่านี่คือช่วงที่หมดฤดูหนาวและสิ้นสุดการจำศีลทุกคนกลับมาเริงร่าพืชผลธัญญาหารต่างๆเริ่มงอกเงยนะคะจากที่แบบทุกอย่างขาวโพลนทุกอย่างฟรีซตอนหน้าหนาวนั่นเองค่ะดังนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะ make sense นะคะที่เขาจะมาเฉลิมฉลองการฟื้นคืนชีพของพระเยซูการตื่นจากการหลับไหลเนี่ยในช่วงฤดูใบไม้ผลิค่ะรวมไปถึงมันก็ค่อนข้างจะ make sense นะคะที่จะเอาชื่อเทพีที่เกี่ยวกับรุ่งอรุณเกี่ยวกับฤดูใบไม้ผลิมาเป็นชื่อเทศกาลในช่วงนี้นั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจะมีอีกคำถามนึงค่ะที่ใครก็ตามที่ห่างไกลจากวัฒนธรรมตะวันตกจะงงค่ะว่าแล้ววันที่อีสเตอร์มันคือวันที่เท่าไหร่กันแน่นะคะเอ๊ะมันจะเป็นวันที่20 21 22หรือวันไหนกันแน่ทำไมแต่ละปีมันไม่ตรงกันเลยแล้วมันใช้อะไรในการวัดฝรั่งเขามีข้างขึ้นข้างแรมเหมือนเราหรือเปล่านะคะเรื่องของเรื่องก็คือมันไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ค่ะว่าพระเยซูเนี่ยสวรรคตวันไหนกันแน่นะคะและวันที่ตรึงกางเขนวันที่ฟื้นคืนชีพคือวันไหนก็ไม่ได้มีใครจดบันทึกเอาไว้ค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะในช่วง 2-300 ปีแรกเนี่ยชาวกรีกก็เลยพยายามจะเฉลิมฉลองกันตามความเชื่อของตัวเองค่ะบางคนก็บอกว่านี่เป็นวันของศาสนายูดายเราควรจะเฉลิมฉลองให้ใกล้กับยิวที่สุดนะซึ่งชาวยิวเนี่ยนะคะเขาก็จะเฉลิมฉลองวันพาสโอเวอร์เนี่ยในวันที่14ของเดือนแรกของปีตามปฏิทินของชาวยิวค่ะส่วนบางคนเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าแต่วันที่เราไปพบหลุมศพพระเยซูเนี่ยมันเป็นวันอาทิตย์และวันอาทิตย์คือวันสำคัญของศาสนาคริสต์นี่คือวันที่7ของสัปดาห์วันที่พระเจ้าหยุดพักการเฉลิมฉลองอะไรมันก็ควรจะเป็นวันนี้สิดังนั้นนะคะคนก็เฉลิมฉลองกันคนละวันอะไรกันมา 2-300 ปีค่ะจนกระทั่งในคริสต์ศักราชที่325นะคะถึงจะมีการตั้งคอนซิลหรือว่าตั้งคณะกรรมการขึ้นมาค่ะเพื่อจะมาแก้ไขปัญหาการฉลองอีสเตอร์ไม่ตรงวันกันนะคะและแล้วนะคะผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือสภาเนี่ยตกลงกันได้ค่ะบอกว่าเราเนี่ยน่าจะจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นในวันอาทิตย์แต่ไม่ใช่วันอาทิตย์ธรรมดาต้องเป็นวันอาทิตย์แรกหลังจากพาสชาวฟูลมูนซึ่งพาสชาวก็หมายถึงพาสโอเวอร์นี่แหละค่ะทีนี้มันจะฟังดูงงนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าทุกคนรู้จักวันศาสตร์วิสุวัตไหมคะวันศาสตร์วิสุวัตคือวันที่กลางวันเนี่ยมีเวลายาวนานเท่ากับกลางคืนเป๊ะเลยนะคะและเขาก็จะถือว่าวันนี้คือจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิค่ะซึ่งวันศาสตร์วิสุวัตเนี่ยนะคะก็จะไปตกอยู่ที่วันที่20ถึง21มีนาคมของทุกปีค่ะหลังจากผ่านวันศาสตร์วิสุวัตไปเรียบร้อยเนี่ยนะคะก็เขาก็จะคอยดูค่ะว่าพระจันทร์จะเต็มดวงเมื่อไหร่นะพอพระจันทร์เต็มดวงปุ๊บวันอาทิตย์หลังจากที่พระจันทร์เต็มดวงคือวันที่เขาจะเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์
อร์กันค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการคอมโพรไมส์กันนะคะระหว่างกลุ่มที่เชื่อชาวยิวกับกลุ่มที่เชื่อเรื่องวันอาทิตย์นะคะดังนั้นในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเทศกาลอีสเตอร์ก็เลยมักจะตกอยู่ตอนช่วงปลายเดือนมีนาแล้วก็ต้นเดือนเมษายนนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะก็คือความรู้คร่าวๆเกี่ยวกับเทศกาลอีสเตอร์นะคะแต่มันยังเหลือคำถามสำคัญอยู่หนึ่งคำถามค่ะก็คือแล้วสรุปทำไมเทศกาลอีสเตอร์จะต้องเป็นกระต่ายแล้วทำไมกระต่ายมันจะต้องออกลูกเป็นไข่ด้วยนะคะคำตอบง่ายๆก็คือไข่นี่มันเป็นอะไรที่มันเชื่อมโยงแล้วมันก็อยู่กับเทศกาลอีสเตอร์มานานอยู่แล้วค่ะเอาจริงๆถ้ามาให้ตีความเนี่ยก็ make sense นะคะเพราะว่าไข่คืออะไรไข่คือสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่จากที่แบบอยู่ในไข่ฟักออกมาเป็นลูกเจี๊ยบนะคะแล้วเทศกาลอีสเตอร์เขาคืออะไรเขาคือรุ่งอรุณคือการเกิดใหม่คือการตื่นจากการหลับไหลหลังจากฤดูหนาวนะคะมันก็ฟังดู make sense ใช่ไหมที่จะต้องมีไข่เป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลนี้ส่วนอีกอย่างนึงที่ทำให้ไข่เกี่ยวข้องกับวันอีสเตอร์นะคะก็คือศีลมหาพรตหรือว่าวันเข้าสู่ธรรมค่ะซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวคริสต์เนี่ยนะคะมีการอดอาหารอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการระลึกถึงช่วงเวลาที่พระเยซูเนี่ยอดอาหารร้อนแรมอยู่ในทะเลทรายประมาณ40วันค่ะในสมัยก่อนเนี่ยนะคะสิ่งที่เขาจะเลือกงดกันเนี่ยก็คืองดปลาเนื้อแล้วก็ไข่ค่ะทุกคนในขณะที่สมัยนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีการวิวัฒนาการไปค่ะบางคนสมัยนี้เขาก็จะบอกว่าเขาจะงดของหวานนะในช่วง40วันนี้เขาจะงดเหล้างดนู่นงดนี่อะไรก็ว่ากันไปค่ะอย่างไรก็ตามเราพูดถึงสมัยก่อนนะคะเขามีการงดปลาเนื้อแล้วก็ไข่ถูกต้องไหมคะทีเนี้ยปลาเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่จับมากินมันก็ยังว่ายน้ำอยู่ในน้ำปกติหรือว่าเนื้อมันก็ยังเดินเป็นตัวอยู่ปกตินะคะในขณะที่ไข่ค่ะต้องบอกว่าแม่ไก่เนี่ยมันก็มีสัญชาตญาณที่จะต้องออกไข่ทุกวันถูกต้องไหมถึงคุณจะไม่กินไข่เนี่ยแต่แม่ไก่มันก็ยังออกไข่อยู่ค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าตลอดปีเนี่ยเราเลี้ยงไก่เพื่อเอาไข่เราไม่ได้คิดจะฟักลูกมันหรือว่าเลี้ยงรวมกันหรืออะไรต่างๆเนี่ยไข่มันก็จะต้องเน่าเสียไปถูกต้องไหมคะดังนั้นคนสมัยก่อนเขาก็เลยมีการเอาไข่ไปต้มค่ะทุกคนเพื่อรักษาอายุนะคะให้มันอยู่ได้นานขึ้นค่ะทีนี้เขาก็ต้มเก็บไว้ในช่วงที่เขาไม่กินไข่ค่ะซึ่งเทศกาลเนี้ยส่วนมากก็จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาแล้วก็จะมาสิ้นสุดในวันอีสเตอร์พอดีค่ะดังนั้นนะคะอีสเตอร์ก็เลยเป็นเทศกาลที่ทุกคนเนี่ยไปขุดไข่ที่ตัวเองต้มเก็บไว้ตลอดระยะเวลาที่ไม่กินไข่ออกมาแล้วก็บอกว่าเอาล่ะเรากลับมากินไข่เฉลิมฉลองกันเถอะจ้าในที่สุดเราก็ได้กินไข่กันแล้วนะคะซึ่งเชื่อว่าคนสมัยก่อนเขาอาจจะชอบกินไข่กันนะทุกคนเขาก็เลยยินดีปรีดาเฉลิมฉลองแล้วก็จัดการประดับตกแต่งไข่ให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนสาเหตุที่เขาต้องเอาไข่ไปซ่อนเนี่ยนะคะมันก็เป็นเรื่องที่น่าจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงศตวรรษที่16ค่ะก็คือมีคนเนี่ยมีแนวคิดขึ้นมาประมาณว่าที่เราเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์กันเพราะว่ามีหญิงคนนึงเนี่ยไปหาศพของพระเยซูไม่เจอดังนั้นเนี่ยนะเราลองเอาของไปซ่อนซึ่งก็คือไข่นั่นแหละเพราะว่าไข่มันเกี่ยวข้องกับวันอีสเตอร์อยู่แล้วนะแล้วให้เด็กกับผู้หญิงเนี่ยที่เป็นตัวแทนของหญิงคนนั้นที่ไปตามหาศพพระเยซูเนี่ยนะคะเป็นคนตามหาไข่ตามหาขนมดีกว่าดังนั้นเทศกาลหาไข่มันก็เลยเริ่มต้นมาแบบนี้เนี่ยนะคะส่วนคนที่ทำให้เทศกาลหาไข่เนี่ยฮิตเป็นพลุแตกเลยนะคะก็คือสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียนั่นเองค่ะเพราะมันมีการบันทึกไว้นะคะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยแม่ของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเนี่ยนะคะมีการเล่นเกมหาไข่ค่ะแล้วน่าจะฝังใจพระองค์พอสมควรเลยว่าสนุกนะคะดังนั้นพระองค์ก็เลยมีการจัดกิจกรรมหาไข่ในพระราชวังทุกปีเลยค่ะแล้วก็ให้เหล่าลูกท่านหลานเธอต่างๆมาเล่นหาไข่กันในวังนะคะและแน่นอนนะคะว่าอะไรก็ตามที่มันฮิตในวังสมัยนั้นเนี่ยมันก็จะต้องค่อยๆแผ่อิทธิพลออกมาด้านนอกนี่แหละค่ะส่วนสาเหตุที่เทศกาลอีสเตอร์จะต้องเป็นกระต่ายน้อยน่ารักเนี่ยนะคะก็เพราะว่าคนสมัยก่อนเขาเชื่อมโยงกระต่ายกับความอุดมสมบูรณ์ค่ะถ้าสมมติว่าใครเคยเลี้ยงกระต่ายนะคะจะรู้ว่ากระต่ายเนี่ยเป็นสัตว์ที่ออกลูกเยอะมากทุกคนแล้วออกบ่อยมากนะคะอย่างตัววิวเองอะตอนเด็กๆวิวเคยเลี้ยงกระต่ายทุกคนก็คือตอนซื้อมามีแค่ตัวผู้1ตัวเมีย1แล้วเวลาที่ใครถามวิวว่าสมัยเด็กๆวิวเลี้ยงกระต่ายกี่ตัวผลสุดท้ายคือวิวตอบว่าวิวเลี้ยง20ตัวทุกคนดังนั้นนี่คือแบบสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์คือสัญลักษณ์ของการแบบว่าแผ่ลูกแผ่หลานขั้นสุดนะคะดังนั้นเขาก็เลยมีการเชื่อมโยงเอากระต่ายเข้ากับฤดูใบไม้ผลิเข้ากับความอุดมสมบูรณ์อะไรต่างๆแบบนี้นะคะส่วนในศาสนาคริสต์เองเนี่ยนะคะก็มีการเชื่อมโยงเอากระต่ายไปเข้ากับพระแม่มารีค่ะเพราะว่าเขาถือว่ากระต่ายนอกจากเรื่องความอุดมสมบูรณ์แล้วก็คือการให้กำเนิดนะคะและจะมีใครในบรรดาความเชื่อทั้งหลายของศาสนาคริสต์ที่จะมีการให้กำเนิดครั้งสำคัญไปกว่าพระแม่มารีอีกดังนั้นถ้าสมมติว่าใครไปดูพวกรูปวาดเกี่ยวกับพระแม่มารีเนี่ยจะเห็นว่าศิลปินเนี่ยมักจะสอดแทรกสัญลักษณ์เกี่ยวกับกระต่ายเนี่ยเอาไว้ตามที่ต่างๆเต็มไปหมดเลยนะคะนี่แหละค่ะก็คือสาเหตุที่ทำให้วันอีสเตอร์จะต้องมีกระต่ายแล้วก็จะต้องมีไข่นะคะแปลว่าตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกันมันไม่ได้เชื่อกันว่ากระต่ายออกลูกเป็นไข่มันแค่มีลักษณะของกระต่ายแล้วก็ไข่มาอยู่รวมกันในวันอีสเตอร์นี่แหละค่ะส่วนการที่ทำให้กระต่ายเนี่ยมันต้องออกลูกเป็นไข่สิ่งนี้เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่17นะคะคือมันมีความเชื่อที่เรียกว่า Osterhas นั่นแหละค่ะเป็นคำภาษาเยอรมันนะคะหมายถึงกระต่ายอีสเตอร์นะคะที่ออกลูกเป็นไข่แล้วก็เอาไปซ่อนไว้ตามที่ต่างๆให้เด็กไปตามหาค่ะซึ่งตำนานนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นที่มาที่ไปของความเชื่อว่ากระต่ายอีสเตอร์เนี่ยคลอดลูกเป็นไข่ค่ะทุกคนอย่างไรก็ตามนะคะทุกคนสารภาพตรงนี้เลยว่าวิวไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้ค่ะว่าแล้วสุดท้ายทำไมกระต่ายมันถึงจะต้องออกลูกเป็นไข่วิวหาข้อมูลมาเจอแค่ว่ากระต่ายมันเป็นสัญลักษณ์ของอีสเตอร์แบบนี้และไข่มันเป็นสัญลักษณ์ของอีสเตอร์แบบนี้มันก็เลยมาอยู่คู่กัน
ันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการที่วิวหาคำตอบไม่เจอเนี่ยมันอาจจะหมายความว่ามันมีคำตอบแต่วิวหาไม่เจอหรือมันไม่มีคำตอบวิวก็เลยหาไม่เจอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ที่รู้ๆเนี่ยก็คือตำนานพวกนี้มันเป็นเรื่องของคติชนวิทยาค่ะมันเป็นเรื่องของความเชื่อมนุษย์ซึ่งมนุษย์เนี่ยเห็นอะไรก็จะพยายามเอามาเชื่อมโยงเป็นเหตุและผลกันนะคะดังนั้นถ้าให้วิวเดาด้วยความคิดตัวเอง 100% เลยเนี่ยนะคะบอกก่อนว่าตรงนี้คือเดาแบบพยายามจะมีหลักการที่สุดด้วยข้อมูลทั้งหมดที่เล่ามานะคนในช่วงศตวรรษที่17เนี่ยเขาก็น่าจะเชื่อมโยงตำนานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวันอีสเตอร์เอาเข้าด้วยกันค่ะก็คือรู้อยู่แล้วว่าอีสเตอร์ต้องมีกระต่ายอีสเตอร์ต้องมีไข่ไข่ต้องเอาไปซ่อนแล้วต้องมีคนหาเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ทำเป็นตำนานว่ามีกระต่ายพิเศษในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ออกไข่แล้วเอาไข่ไปซ่อนเด็กๆก็เลยต้องไปตามหาอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับวันอีสเตอร์เกี่ยวกับกระต่ายอีสเตอร์เกี่ยวกับไข่อีสเตอร์ที่วิวเก็บมาเล่าทุกคนฟังค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนี่ทุกคนเป็นไงคะไข่อีสเตอร์ของวิวที่วิวใช้ประกอบฉากสวยไหมทุกคนอยากจะอวดมากภูมิใจในตัวเองนะคะเพ้นเองกับมือค่ะอย่างไรก็ตามนะคะด้วยความขี้เกียจของวิวคนเข้าใจว่าวิวทาสีก่อนแล้วค่อยมานั่งเพ้นแบบนี้ให้ดูใช่ไหมแต่บอกเลยว่าไม่ใช่ค่ะวิวขี้เกียจทาสีทุกคนและไอ้ไข่อีสเตอร์ของวิวที่โชว์อยู่ในคลิปเป็นรูปสวยๆอ่ะมันไม่ใช่ไข่อีสเตอร์ทุกคนมันไม่ใช่ไข่ที่ข้างในเป็นช็อกโกแลตคือตอนแรกก็จะซื้อไข่ที่ข้างในเป็นช็อกโกแลตเอามาถ่ายคลิปอยู่อ่ะแต่มันกล่องละ500ทุกคนมันแพงไปวิวก็เลยนี่แหละค่ะแผงไข่เยี่ยวม้าเค็มหลักสีลูกละ8บาทจ้ะ เป็นไงเชื่อกันไหมคะว่าข้างในเป็นช็อกโกแลตเสียใจด้วยนะคะอะไรที่ภายนอกดูหวานภายในมันอาจจะไม่ได้หวานอย่างที่ทุกคนคิดก็เป็นไปได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ